สวัสดีค่ะแอมนี่ค่ะจาก Swedish for Thai นะคะอันนี้เป็นวิดีโอชุดที่4นะคะของวิชาภูมิศาสตร์ชั้นป.9นะคะ Flyttan till staden ส่วนการย้ายบ้านหรือว่าการย้ายเข้าเมืองนะคะ Vad finns det för orsaker till att människorna flyttar från landsbygden till städerna? มันมีเหตุผลอะไรไหมที่คนเราเนี่ยฟลิตต์ย้ายบ้านหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยจากลันสปิกเนนจากชนบทพูดง่ายๆไปเมืองหลวงไปเข้าเมืองนี่ค่ะที่จริงแล้วเนี่ยสแตดเดอร์ไหนและสแตดเมืองต่างๆมันมีตั้งเป็นร้อยๆปีแล้วนะแต่ว่าเมื่อก่อนก็คือมีทั้งเมืองที่อยู่ใหญ่ๆแล้วก็เมืองชนบทอย่างเงี้ยนะคะNästan alla var jordbrukare förut. Nästan alla, เกือบทุกคนเลยเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรรมสมัยก่อนนี่ค่ะแต่ในช่วงของ1800-1900ปี1800-1800ศตวรรษที่1800-1900นะคะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เรารู้แล้ว Industrial Revolution นี่ค่ะการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้สังคมเปลี่ยนไปในเมืองหลวงเนี่ยมีงานเยอะมากขึ้นนี่ค่ะดังนั้นเกิดอะไรขึ้นในเมื่องานเยอะคนก็หางานสิเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีกินไม่มีเงินดังนั้นก็เกิดการย้ายเข้าเมืองนั่นเองนี่ค่ะการย้ายเข้าเมืองมันมีศัพท์คำหนึ่งนะคะที่เรียกว่า urbanisering เป็นการย้ายจาก from landsbygd till städerna นะนี่ค่ะก็เป็นคำที่เรียกว่า urbanisering การย้ายเข้าเมืองหลวงนั่นเองนี่ค่ะทีนี้เขาบอกว่าดอมฟัตติกาเลนเดนในแอฟริกาออสเซนเลมในมิยูลทอสแมนนิคัวส์ลานบิกเดฟลิตเตอร์ทิวสตูราสเตเดอร์ที่ทวีปแอฟริกาหรือว่าเอเชียนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นล้านๆคนเลยนะคะที่ย้ายจากบ้านนอกหรือว่าชนบทที่เราอยู่เนี่ยไปอยู่ที่เมืองหลวงนี่ค่ะเพราะว่า hope of it better จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่ค่ะมองงานทำในสเตลเลตสมสตูราสลุมส์อมรัวเดตคริงสเตเดอร์นะนี่ค่ะซึ่งหลายคนก็ไปเหมือนกับแบบว่านึกภาพเมืองหลวงกรุงเทพบางกอกอันสิวิไลคนเข้ามาอยู่ทำงานสุดท้ายก็ไม่ได้งานก็ไปรวมจมอยู่กันที่อาจจะเป็นสลัมหรือว่าที่ที่เขาเรียกว่าสลุมส์นี่ค่ะหรือว่าสลัมนั่นเองอมรัวเดตนี่ค่ะนี่สิ่งจะเกิดขึ้นนะคะทีนี้คำตอบที่จะตอบข้อหนึ่งก็คือทำไมคนถึงย้ายเข้าเมืองพูดง่ายๆ på grund av jobb หางานทำนี่ค่ะ Stora stads problem แน่นอนเมืองหลวงมีปัญหาค่ะเมืองหลวงวุ่นวายนะคะคนไม่จริงใจไม่ใช่เรามาดูว่าเมืองหลวงมีอะไรเขาถามว่า idag bor mer än hälften av jordens befolkning instead คนปัจจุบันในโลกเนี่ยนะครึ่งหนึ่งเลยทั้งโลกเนี่ยอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆเมืองใหญ่นี่ค่ะว่า finns det förฟเดียละข้อดีของการอยู่เมืองหลวงคืออะไรข้ออ๋อข้อเบียร์นักเดียละมีอะไรข้อเสียมีอะไรเกี่ยวกับอุดเวกลิงเนี่ยค่ะเรามาดูง่ายๆถ้าพูดถึงอยู่เมืองหลวงแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียเลยที่มันมีก็คือรถติดนะการคมนาคมหนาแน่นลุฟเฟอูเรียนอย่างเงี้ยอากาศก็ไม่ดีมีมลพิษOh, false hattering, ของเสียที่ปล่อยออกมาต่างๆนี่ค่ะ Trångboddhet ไม่มีที่อยู่แออัดอยู่กันโหห้องหนึ่งอยู่กัน10คนอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพกรุงเทพนะคนเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็วุ่นวายมีปัญหาในการอยู่เมืองใหญ่ก็ตอบข้อเบียร์ได้ว่ามันมีพวกนี้นะคะ Stressed ต้องรีบต้องเร่งต้องเครียดว่าโอ๊ยวิ่งให้ทันรถไฟวิ่งให้ทางรถบัสหรือว่ารถติดก็เป็นเครียดอีกอย่างเงี้ยนะส่วนเฟอร์เดียล่ะที่เรามีคืออะไรเฟอร์เดียล่ะก็คือข้อดีของการอยู่เมืองหลวงคืออะไรบ้างที่กรงที่เอาทิ้งมีทุกอย่างจะไปห้างจะไปอะไรมีหมดในกรณีที่ชนบทอาจจะไม่มีนี่ค่ะข้อดีหรือว่ามีการมีวัฒนธรรมมีคูทูร์มีการมาเล่นคอนเสิร์ตมีการมาเล่นละครเวทีอะไรก็ตามที่มันเป็นคนอยู่เยอะมันก็จะมีข้อดีในของตัวของทิลกองเนี่ยการเข้าถึงสิ่งต่างๆจะง่ายขึ้นนี่ค่ะอาจจะมีคอมพิวเตอร์ที่ดีกว่าหรืออาจจะมีอะไรก็ตามที่แบบว่าท้องฟ้าจำลองพิพิธภัณฑ์อะไรก็ว่าไปซึ่งชนบทอาจจะไม่มีมันอาจจะมีในเมืองหลวงนะคะแล้วก็แน่นอนมีงานให้ทำนะคะข้อ3ก็บอกว่าสตูดิโอคอตตันให้ดูนะคะคอตตันเ
ผ่นที่หน้า317แล้วก็ Year example to no galender som har en stor andel statsbor ทีนี้เราจะดูว่าเขาให้ยกตัวอย่างประเทศหรือว่าทวีปหรือว่าประเทศนี้ Länder ประเทศเนาะว่ามีคนอยู่ในเมืองเยอะ stor andel statsbor och liten andel befolkning som bor i städer แล้วก็ส่วนไหนบ้างที่มีคนอยู่ liten มีคนอยู่ไม่เยอะนี่ค่ะสีแดงเข้มๆเลยนี่ก็คือคนอยู่เยอะเราจะเห็นว่าอเมริกาเหนือนี่เห็นไหมก็คือประเทศอเมริกานี่ค่ะทางนูดอเมริกาคนอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คืออะไรออสเตรเลียใช่ไหมออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฝั่งนู้นเนาะสีแดงนี่คือที่คนอยู่เยอะซีดอเมริกาด้วยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่คนจะอยู่หนาแน่นบราซิลนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีแถวบราซิลซีดอเมริกาฝั่งนี้นี่ค่ะส่วนสีส้มก็คือคนก็อยู่เยอะนะแถวๆนี้จีนฝั่งนู้นนะคนก็มีส่วนอยู่ประเทศไทยเราอยู่ไหนประเทศไทยเราอยู่นี่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะคะก็ดูเอาว่าถ้าไหนมันเป็นสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองอ่อนเหลืองเปลือกไข่สีโอรสเนี่ยคนจะอยู่น้อย10ถึง20นี่ค่ะโอเคทีนี้ก็ถามว่าไม่ถามแล้วสิฟักต์ความเป็นจริงนี่ฮะมีอันเฮลฟ์ส่วนอายุเดินไปฟงหนึ่งบูสเตอร์มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยของคนบนโลกใบนี้อยู่เมืองกันอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ชนบทสเตอร์เมียแอนทียังมีลูนอินวอนอะไรคันลัสเมกาสเตอร์เมกาก็คือเมกานะคะเมืองที่มีคนอยู่มากกว่า10ล้านคนประชากรเนี่ยเขาเรียกว่าเมกะเมกะสตาร์เดอร์นี่ค่ะ De flesta stora städer har problem med transport มีปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคมรถติดฝุ่นอะไรเงี้ยมลพิษออกฟาลซันเทียริงการจัดการขยะแล้วก็ตรงบูทเทียดการอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นอึดอัดแน่นเกินแน่นจัดนี่ค่ะอีมองฟัตติกาแลนเดอร์นะก็คือประเทศหลายประเทศที่เป็นประเทศที่ยากจนเนี่ย Vexus Terra na in one town snapped คือประเทศที่ยากจนเนี่ยคนก็มีแต่เข้ามาทำงานในเมืองหลวงใช่มั้ยพอเข้ามาเสร็จมันไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอะไรก็เกิดส่วนที่เรียกว่าสลัมนั่นเกิดขึ้น slummed umrådet ก็คือสลัมนั่นเองนี่ค่ะประเทศที่จริงคำว่าสลัมเนี่ย slum เป็นภาษาอังกฤษที่คนเราประเทศไทยเนี่ยเรายืมอ่ะอยู่สลัมนึกออกป่ะเวลาแบบว่าอะไรนะลำยองอะไรอย่างเงี้ยเออก็สลัมเป็นคำลอนะอูดเป็นคำยืมมาจากภาษาอังกฤษนี่ค่ะโอเคจ้าจิโอกราฟีนะคะวิดีโอตัวนี้จบแล้วนะคะไปต่อวิดีโอตัวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ